พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒนมหาเถระเสนอตอนที่12เรื่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นผู้ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและพระจริยวัตรอันประเสริฐทรงเกื้อกูลมหาชนอย่างยิ่งทั้งด้านวัตถุและด้านจริยธรรมทรงเป็นครูอาจารย์ของประชาชนชาวไทยทรงมีศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากและทรงเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วราชอาณาจักรงานของเจ้าพระคุณสมเด็จดังที่ได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหลายด้านกล่าวคือในด้านวิชาการในด้านการศึกษาในด้านการปฏิบัติคุณค่าในด้านวิชาการบทพระนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาของเจ้าพระคุณสมเด็จทุกเรื่องล้วนทรงคุณค่าในเชิงวิชาการเพราะการอธิบายคำสอนของพระพุทธศาสนาในแต่เรื่องแต่ละประเด็นนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงใช้การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างน่าสนใจยิ่งเช่นทรงวิเคราะห์คำว่าสัจจะธรรมศาสนาปัญญาเป็นต้นทั้งในเชิงพยัญชนะและในเชิงความหมายซึ่งจะทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ละเอียดและกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งการวิเคราะห์ในหลายๆเรื่องของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระทัศนะและมุมมองของพระองค์ที่แตกต่างไปจากคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงลึกซึ้งประกอบกับการทรงใช้วิจารณญาณทั้งเชิงปริยัติและเชิงปฏิบัติตรวจสอบเทียบเคียงกันจึงให้ธรรมาธิบายของพระองค์มีความแจ่มแจ้งกระทัดรัดและเข้าใจง่ายผลงานอันเป็นบทพระนิพนธ์เกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ทรงคุณค่าในทางวิชาการเป็นต้นว่าเรื่องลักษณะของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิโสรสะปัญหาทศบารมีทศพิธราชธรรม45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์เหล่านี้ล้วนแสดงคำสอนชั้นสูงของพระพุทธศาสนาซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงนำมาอธิบายเชิงวิเคราะห์เสมือนปอกเปลือกให้เราดูทีละชั้นละชั้นจากชั้นนอกเข้าไปหาชั้นในทำให้เรามองเห็นอัตหรือความหมายของธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนทีละชั้นละชั้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างความเข้าใจในธรรมนั้นๆได้ด้วยปัญญาของตนเองนอกจากนี้แนวการวิเคราะห์หรือแนวการอธิบายที่ปรากฏอยู่ในบทพระนิพนธ์เรื่องต่างๆของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นยังเป็นการให้แนวการวิเคราะห์ธรรมหรืออธิบายธรรมเพื่อความเข้าใจง่ายทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติด้วยผู้ที่มีแนวหรือมีหลักในการวิเคราะห์ธรรมอย่างถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องหากตรงกันข้ามก็จะทำให้เกิดความเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาผิดพลาดหรือไขว้เขวฉะนั้นแนวหรือหลักในการวิเคราะห์ธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญในวิชาการทางพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งคุณค่าในด้านการศึกษาผลงานอันดับแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จที่นับว่าทรงคุณค่าในด้านการศึกษาก็คือผลงานอันเป็นบทพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องต่างๆซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากพระนิพนธ์เหล่านี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับต้นๆจนถึงคำสอนชั้นสูงกล่าวคือพระนิพนธ์ที่อธิบายพระพุทธศาสนาอย่างง่ายเหมาะแก่เยาวชนหรือผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วไปก็เช่นเรื่องหลักพระพุทธศาสนาเป็นการอธิบายพระพุทธศาสนาประยุกต์กับชีวิตประจำวันประยุกต์กับเหตุการณ์และความรู้สมัยใหม่ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจ
และนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงพระนิพนธ์ที่อธิบายพระพุทธศาสนาในระดับปานกลางเหมาะแก่ผู้ใฝ่ศึกษาหรือประสงค์แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เช่นเรื่อง45พรรษาของพระพุทธเจ้าเรื่องลักษณะพระพุทธศาสนาเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องคำสอนทั่วไปของพระพุทธศาสนาเป็นการอธิบายพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการคือแสดงความเป็นเหตุเป็นผลแสดงความสัมพันธ์โยงใยกันระหว่างองค์ธรรมเป็นต้นพระนิพนธ์ที่อธิบายพระพุทธศาสนาในระดับสูงเหมาะแก่ผู้ต้องการศึกษาคำสอนชั้นสูงของพระพุทธศาสนาต้องการความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นก็เช่นเรื่องสัมมาทิฏฐิโสรสปัญหาเป็นต้นเป็นการอธิบายคำสอนชั้นสูงของพระพุทธศาสนาในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตามแนวของหลักฐานในพระคัมภีร์ประกอบกับการพิจารณาไตรตรองด้วยพระปรีชาส่วนพระองค์ในลักษณะที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมวิจยะหรือการวิจัยธรรมผู้ที่อ่านหรือศึกษาพระนิพนธ์ประเภทนี้จะต้องอ่านด้วยความไตรตรองจึงจะได้รับอรรถรสของธรรมที่ทรงนำมาอธิบายนั้นพระนิพนธ์อีกลักษณะหนึ่งที่นับว่ามีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากก็คือพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้แก่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้นิพนธ์ไว้จำนวนมากเช่นกันการอธิบายทำภาคปฏิบัติหรือการอธิบายเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนับว่ายากยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงก็ยิ่งยากแก่การอธิบายฉะนั้นผู้ที่จะสามารถอธิบายทำภาคปฏิบัติได้ดีจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือมีประสบการณ์ในธรรมมาด้วยตนเองเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นทั้งนักปริยัติคือสำเร็จภูมิเรียนธรรม9ประโยคและทรงเป็นทั้งนักปฏิบัติคือทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงทรงสามารถอธิบายทำภาคปฏิบัติได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนทรงนำความรู้เชิงปริยัติและประสบการณ์ทางปฏิบัติมาประยุกต์อธิบายให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจในธรรมปฏิบัติเรื่องนั้นๆได้ง่ายขึ้นพระนิพนธ์ประเภทนี้ก็เช่นเรื่องแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานการปฏิบัติทางจิตธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิตเป็นต้นพระนิพนธ์เหล่านี้จึงนับว่าทรงคุณค่าสำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ให้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติไว้ว่าอธิบายทั้งปวงก็เพื่อนำธรรมเข้าสู่จิตและปัญญาได้ฟังได้อ่านแล้วก็ให้ทิ้งไปเสียกำหนดไว้แต่ตัวธรรมแท้ๆจะไม่หนักสมองธรรมนี้อยู่ในความเข้าใจความจริงอธิบายไม่ได้เพราะไม่มีภาษาจะอธิบายผลงานด้านพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งในด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติผลงานของเจ้าพระคุณสมเด็จอีกอย่างหนึ่งซึ่งนับว่ามีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาของคณะสงฆ์นั่นก็คือพระดำริเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์หรือที่เรียกกันง่ายๆว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์แต่เดิมมาคณะสงฆ์โดยส่วนรวมยังมีท่าทีต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งในทางลบเพราะเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนวิชาทางโลกมากเกินไปซึ่งไม่น่าจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ฉะนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจึงไม่ได้รับรองและไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการโดยตลอดมาเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งไม่อาจจะพัฒนาตนเอง
ให้รุดหน้าไปได้ทั้งในด้านวิชาการและในทางบริหารแต่ด้วยพระดำริและแรงผลักดันของเจ้าพระคุณสมเด็จดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นจึงทำให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งได้รับการรับรองเป็นการศึกษาของทางคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512ยังผลให้ทางราชการรับรองวิทยาฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้เป็นครั้งแรกในเวลาต่อมาคือปีพุทธศักราช2527และต่อมามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งก็ได้พัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งคือได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2530คุณค่าด้านการปฏิบัติผลงานด้านพระนิพนธ์และการสั่งสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อวงการศึกษาและประชาชนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งนั่นคือหลักหรือแนวทางในการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติที่นิยมเรียกกันว่าการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานพระนิพนธ์เกี่ยวกับธรรมปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จดังที่ได้ระบุชื่อมาแล้วในตอนต้นนอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแล้วยังให้หลักการปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่ผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองคำสอนเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่ทรงสอนนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงานต่างๆดังเช่นที่ปรากฏในพระนิพนธ์เรื่องหลักการทำสมาธิเบื้องต้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่มุ่งผลเฉพาะการบรรลุธรรมชั้นสูงหรือบรรลุนิพพานเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์แม้ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการศึกษาการทำงานเป็นต้นเพราะจิตใจที่ได้รับการฝึกหัดนั้นย่อมมีพลังที่จะระงับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ซึ่งเท่ากับสามารถควบคุมจิตใจของตนได้นั่นเองและย่อมมีพลังสมาธิดีขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทุกด้านและในรายการบริหารทางจิตที่ทรงแสดงทางสถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตทุกเช้าวันอาทิตย์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีนั้นก็ทรงแสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธินั้นไม่ใช่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าฝึกปฏิบัติได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกและควรฝึกตั้งแต่วัยเด็กเพราะจิตทุกระดับควรได้รับการฝึกหัดยิ่งฝึกหัดได้มากเท่าไหร่ผลดีก็เกิดขึ้นแก่ผู้ฝึกหัดมากเท่านั้นเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นผู้ริเริ่มแนะนำเผยแพร่ให้ทุกระดับทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่สนใจฝึกหัดปฏิบัติสมาธิกรรมฐานพร้อมทั้งทรงแนะนำวิธีการฝึกหัดที่เหมาะสมแก่คนในวัยนั้นๆซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาจิตใจพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมซึ่งผลรวมก็คือการพัฒนาชีวิตของคนทุกระดับให้ดีมีสุขขึ้นแนวพระดำริและแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็ได้รับการสานต่อกระทั่งเกิดเป็นความนิยมแพร่หลายไปทั่วทั้งในสถานการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั่วไป